วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ WhatsApp Shooter ครับรายการนี้นะฮะน้องๆครับจะพาน้องไปเจาะลึกเกี่ยวกับข่าววงการ FPS หรือ Shooting ทั่วโลกนะครับสัปดาห์นี้อยู่ผมกูรูเหมือนเดิมนะครับผมข่าวแรกในสัปดาห์นี้น้องๆครับเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะเป็นเกม Shooting เกมใหม่ล่าสุดของประเทศไทยนะครับเขาบอกเป็นเกม FPS นะครับพลังเหนือมนุษย์ฮะนั่นคือ Line of Sight นั่นเองนะครับเกมนี้ครับจะเปิดตัวนะครับในงาน Thailand Game Show Big Festival ในปี2015นี้นะครับที่สยามพารากอนครับไปดูเนื้อหาของเกมนี้กันเลยดีกว่าเพราะว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับเตรียมตัวของน้องๆให้พร้อมนะครับเพื่อมาท้าความมันเหนือมนุษย์นะฮะกับเกมใหม่ล่าสุดที่จะปฏิวัติวงการ FPS ไปตลอดกาลฮะนั่นคือ Line of Sight ครับที่นอกจากจะยิงกราดฝากหากระสุนนะครับระเบิดภูเขาเผากระท่อมนั้นยังวิบัติไม่พอครับขอเสนอพลังพิเศษเหนือมนุษย์ที่ Line of Sight มีสกิลให้เลือกใช้กว่า50สกิลด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มความหาลือหันนะครับและสร้างรูปแบบการเล่นใหม่ๆนะครับเช่นถ้าชอบบุกไวก็มีสกิลวิ่งเร็วครับถ้าชอบก่อกวนนะครับก็มีสกิลกวนเรดาร์ครับแถมอีก108กระบวนท่าพลังกายสิทธิ์นะครับอยู่ที่เราเลือกฮะว่าจะใช้ให้กับรูปแบบการเล่นของเราแบบไหนนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับ Line of Sight ครับยังมอบอิสระในการปรับแต่งอาวุธคู่กายของคุณแบบละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับแถมเราสามารถตกแต่งได้ไม่ซ้ำใครกว่าล้านแบบเลยทีเดียวและแต่ละชิ้นส่วนนะครับจะส่งผลต่อค่าสแตทของปืนเช่นกันครับผมรายละเอียดเยอะขนาดนี้นะครับพูดไปก็ไม่หมดน้องๆครับไปพบกันในงานดีกว่านะครับ Thailand Game Show Big Festival 2015ครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้ณRoyal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนนั่นเองนะครับร่วมสนุกกับกิจกรรมตลอดงานพร้อมรับรางวัลสุดเล้าใจภายในงานเพียบเลยล่ะครับต้องบอกว่าน้องๆเพื่อนๆเกมเมอร์นะครับจะได้พบกับโซนทดลองเล่นเกม Line of Sight นะครับที่นำมาให้กับเกมเมอร์ได้สัมผัสเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับนอกจากจะได้สัมผัสเกม Line of Sight แล้วนะครับยังจะได้รับคูปองไอเทมโค้ดครับสำหรับนำไปกรอกรับเซตไอเทมเทพในเกมที่จะหาได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้นอีกด้วยครับแถมยังมีโอกาสลุ้นรับรางวัลพรีเมียมอีกมากมายอาทิเช่นนะครับเสื้อแจ็คเก็ตครับเสื้อทีเชิ้ตครับหมวกสุดเทพเป็นต้นนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากโชว์ฝีไม้ลายมือในงานนะครับเราก็มีการจัดมินิแมตช์ให้ด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้ลองปะทะฝีมือกันในเกม Line of Sight แบบทีม5 vs 5ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถมาสมัครได้ที่หน้างานเลยนะครับไม่ว่าจะมาแบบเดียวหรือมาแบบทีมงานนี้เรารับสมัครหมดเลยนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้เลยครับและเตรียมพร้อมนะครับกับการแข่งขันสุดมันของทีม e-sport ชื่อดังที่จะมาโชว์ลวดลายกันในเกม Line of Sight ให้ได้รับชมกันอีกด้วยนะครับพร้อมกับแคสเตอร์ชื่อดังที่จะมาพากย์การแข่งขันให้ฟังกันแบบสดๆในงานรับประกันความมันทวีคูณครับตอนนี้นะครับทาง Line of Sight ครับมีการเปิดเว็บไซต์นะครับเป็น los.paypark.com นะครับและมีแฟนเพจครับ Facebook Group นะครับตอนนี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารกันได้แล้วฮะวันนี้ครับไปดูที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับสำหรับ Halo Fight Guardian ครับเขาบอกว่าใจปั้มใจป่านะครับลงโฆษณาลงบนทีวีเลยทีเดียวนะครับแม้ต้องบอกว่าข่าวนี้ให้น้องๆครับไม่มีเงินทำไม่ได้จริงๆนะครับเพราะล่าสุด Halo Fight Guardian นี่ครับเขาลงโฆษณาบนทีวีกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ดูภาพที่ออกมานะครับต้องบอกว่าผมนึกว่าภาพโฆษณาหนังฟอร์มยักษ์ของ Box Office เขานะครับแม้ต้องบอกนะครับว่าพูดไปเนี่ยจะหาว่าผมโม้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดดีกว่าครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับสำหรับ Halo Fight Guardian ครับเมื่อวันที่27ตุลาคมปีคริสตศักราช2560นะฮะน้องๆครับมนุษยชาติครับต่างเฝ้าดูข่าวร้ายที่ทำให้ทุกคนใจสลายนะครับเมื่อวีรบุรุษนะครับนามว่า117นะครับหรือ Master Chief ที่ทุกคนรู้จักดีนะครับได้หายตัวไปจนไม่สามารถติดต่อได้ในระหว่างทำภารกิจครับความหวังของเหล่ามนุษย์พังทลายไปพร้อมๆกับโลกที่ถูกลุกลามนะครับนี่จะเป็นจุดจบของเหล่าสปาร์ตันหรือทหารกลายพันธุ์แห่ง Halo Fight Guardian หรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นคุณคือผู้กำหนดฮะน้องๆครับและนอกเหนือจากเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วนะครับตัวเกมภาคนี้รองรับการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ครับโหมดเนื้อเรื่องที่เล่นได้พร้อมกันถึง4ตัวนะครับโหมดอารีนามัลติเพลเยอร์นะครับที่เล่นจัดทีมไฟกัน4ต่อ4ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและล่าสุดกับโหมดที่รองรับผู้เล่นได้มากสูงสุดถึง24คนในโหมดวอร์โซนนะครับเรียกได้ว่าโหมดนี้นะครับบึ้มกันทุกตารางนิ้วเลยทีเดียวฮะน้องๆครับเลือกกันไปเลยครับว่าจะเป็นนักรบมุมแดงหรือมุมน้ำเงินนะครับจับปืนให้มั่นครับและลั่นไกพร้อมกันนี้ฮะวันที่27ตุลาคมนี้ลงบนเครื่อง Xbox One นะครับมาเต็มขนาดนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วฮะน้องๆไปดูที่ข่าวต่อไปกันดีกว่าน้องๆครับไปอยู่กับเกม Ark Survival Evolved นะครับเขามีการอัปเดตแพทครั้งใหญ่นะครับถ้าพูดถึงเกมแนว Open World นะครับต้องมีชื่อเกมนี้แน่นอนสำหรับ Ark Survival Evolved นะครับเพราะเป็นเกมใหม่นะครับที่มาแรงมากๆในช่วงนี้นะครับล่าสุดนะครับมีการอัปเดตแพทครั้งใหญ่ด้วยนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงการปรับรูปแบบการเอาตัวรอดด้วยนะครับแม้ต้องบอกว่าปรับเยอะขนาดนี้น่าสนใจขนาดนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันในเกมดีกว่านะครับสำหรับเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมนี้ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะตายครับ
Let's it go ไปเลยฮะน้องๆครับอัปเดตรอบนี้สำหรับ Ark Survival Evo นะครับพัดลมหนาวมาเยือนกันทั่วหน้าเลยล่ะครับและแน่นอนนะครับว่าเมื่อลมหนาวมาขนาดนี้นะครับมันจะปกคลุมทวีปให้เต็มไปด้วยหิมะครับแม้ได้เวลาปังเย็นใส่นมเยอะๆกันเลยทีเดียวนะครับแหมหิมะนะเว้ยไม่ใช่หวานเย็นครับแม่งคนเขียนสคริปต์สงสัยจะหิวฮะน้องๆครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะอากาศติดลบขนาดนี้ฮะเสื้อขนสัตว์หนาๆอุ่นๆจำเป็นต่อการเอาชีวิตรอดอย่างมากเลยทีเดียวแหละครับหากเราปล่อยให้ตัวละครหนาวนานๆนะครับเลือดจะค่อยๆลดจนอาจจะตายเอาได้เลยทีเดียวแหละครับและในที่หนาวๆแบบนี้นะครับสิ่งมีชีวิตนะครับที่จะเจอก็เปลี่ยนตามไปด้วยเช่นเดียวกันครับจากทีเซอร์เราจะเห็นว่าเราสามารถขี่เจ้าหมาป่าดิฟนะครับที่สามารถเลี้ยงให้เชื่องไว้ขี่และล่าพวกศัตรูที่อ่อนแอได้นะครับสามารถหอนเรียกฝูงได้เช่นเดียวกับเจ้ากวางไอริสนะฮะแล้วก็เมกะโลเซลอสครับที่เราสามารถทำให้เชื่องได้นะครับและสามารถใช้ขาวของมันครับจู่โจมให้ติดสภาพเลือดไหลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับอัปเดตนี้นะครับยังไม่หมดแค่นั้นครับ Ark Survival Evo นะครับยังเพิ่มภูมิประเทศครับแบบบึงเข้ามาด้วยครับถึงแม้จะไม่สามารถทำให้หนาวตายนะครับแต่ในพื้นที่เจิ่งน้ำแห่งนี้ฮะน้องๆครับจะเต็มไปด้วยนะครับงูเงี้ยวเขี้ยวขอครับหรือแม้แต่พี่เคชลวันที่พร้อมจะงาบเราตลอดเวลาเลยทีเดียวจากข้อมูลนะครับทางตัวเกมบอกว่าครับในพื้นที่ที่บึงแห่งนี้ครับจะมีสมุนไพรและวัตถุดิบหายากซ่อนอยู่มากมายครับปิดท้ายด้วยสัตว์ขี่ครับที่เราสามารถเลี้ยงให้เชื่องได้อีกด้วยครับตัวอย่างเช่นกบยักษ์ครับที่สามารถกระโดดได้สูงและไกลมากๆเลยทีเดียวสามารถใช้ลิ้นตวัดแมลงนะครับเข้าปากเพื่อสร้างวัตถุดิบได้นะครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้สามารถเข้าไปซื้อและดาวน์โหลดตัวเกมได้แล้วในสตรีมครับผมไปดูอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับอยู่กับเกม Payday 2นะครับ The Road to Clam Fest ครับแหมต้องบอกให้น้องครับว่าน้องขอเกมนี้กันมาเยอะเลยนะครับทางทีมงานของเราเลยจัดให้ครับสำหรับ Payday 2นะครับล่าสุดมีการฉลองครบรอบนะครับ4ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการจัดกิจกรรมพิเศษในเกมด้วยที่ใช้ชื่อว่า The Road to Clam Fest หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเส้นทางสู่มหากรรมอาชญากรนั่นเองนะครับมีการอัปเดตเยอะขนาดนี้กิจกรรมรายละเอียดน่าสนใจมากๆเลยละครับเพราะฉะนั้นนะฮะเกมเมอร์ขาโฉดนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับกิจกรรมของ Road to Clam Fest ของ Payday 2นะครับเป็นกิจกรรมที่คอมมูนิตี้หรือผู้เล่นในเกมครับจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวครับทำชาเลนจ์ต่างๆเพื่อปลดล็อกไอเทมนะครับหรือเนื้อหาเสริมของเกมซึ่งจะได้รับกันทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยล่ะครับที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้นะครับเกิดจากเจ้าอาชญากรทั้ง4คนที่มีชื่อว่าเชนครับโครเวอร์ครับดัลลัสครับแล้วก็ฮูสตันนะครับได้ไปพบกับหนังสือที่มีลายแทงสมบัติในตำนานของดันเจี้ยนใต้ดินที่มีขุมสมบัติซ่อนอยู่ครับพวกเขานะครับจึงได้ตัดสินใจไปปล้นเอาสมบัติมานะครับหากแต่ว่าเส้นทางที่พวกเขาจะเข้าไปเอานั้นนะครับถูกแบ่งออกเป็น4เส้นทางด้วยกันทั้ง4คนครับจึงต้องแยกย้ายออกไปตามสมบัติเหล่านั้นโดยไม่อาจรู้เลยครับว่าอะไรรอพวกเขาอยู่ข้างหน้านะฮะอย่าว่าแต่พวกเขาไม่รู้เลยนะครับผู้เล่นอย่างเราไม่รู้เหมือนกันแหละครับว่าชาเลนจ์ข้างหน้าจะเป็นอะไรบ้างครับแต่แน่ๆนะครับสำหรับที่ผ่านมาครับมีตั้งแต่กิจกรรมกำจัดศัตรูครับขโมยของเก็บเลเวลร่วมกันครับไปจนถึงปั๊มฟอลโล่ของ Twitter เลยทีเดียวนะครับแต่อัปเดตล่าสุดของสำหรับกิจกรรมในเส้นทางของฮูสตันที่ต้องปั๊มยอดฟอลโล่ครับได้ถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะแฟนๆในเกมครับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับอย่างไรกิจกรรมในเส้นทางนี้นะครับจะถูกแทนด้วยเควสในเกมแทนแล้วครับและตอนนี้นะครับสมบัติชิ้นแรก Magic Core Flute นะครับขลุ่ยเวทมนต์ครับในเส้นทางของเชนถูกปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจกิจกรรมสามารถโหลดเกมและเข้าไปร่วมปลดล็อก Challenge ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง14ตุลาคมนี้ครับกิจกรรมนี้นะครับร่วมได้เฉพาะชาวสตรีมเท่านั้นนะครับส่วน Play 4และ Xbox One ไม่สามารถเล่นได้นะครับข่าวเมื่อกี้นะน้องครับก็เป็นข่าวล่าสมบัติครับข่าวนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นการล่าสมบัติเหมือนกันนะครับกับ Uncharted The Nathan Drake Collection ครับที่มีการรวมเอา3ภาคบน Play 3ครับมาทำใหม่ลงบน Play 4นะครับซึ่งรายละเอียดนะครับก็จะมีภาคแรกนะครับที่มีชื่อว่า Drake Fortune ครับภาคที่2นะครับ Among Thief ครับและภาคสุดท้ายนะครับก็คือ Drake Deception ครับไปดูฮะน้องครับมีการรวมเอาคอลเลกชันแบบนี้แล้วมาปรับเปลี่ยนกันเนี่ยนะฮะจะทำให้กระเป๋าตังค์ของน้องเนี่ยสั่นคลอนซื้อเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับฉากที่น้องนะฮะกำลังเห็นอยู่นะครับเป็นฉากซากรถไฟนะครับจาก Uncharted 2 Among Thief ครับในเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์นะครับภาพสมจริงขึ้นขนาดนี้นะครับหลังจากนะครับที่ Naughty Dogs นะฮะได้แท็กมือ Bluepoint Game ครับปลุกขุมพลัง Uncharted ด้วยการนำเกมมาอัปเกรดลงในเครื่อง Play 4ครับเปิดประสบการณ์ผจญภัยสุดขอบโลกใหม่อีกครั้งนึงนะครับด้วยกราฟิกระดับพรีเมียมครับที่คมชัดและสวยงามมากยิ่งขึ้นสำหรับเนื้อเรื่องของเกมซีรีส์ Uncharted นั้นนะครับจะเป็นการผจญภัยของนาธานเดรคครับที่จะต้องออกล่าสมบัติล้ำค่านะครับชนิดที่ว่านะครับตะลุยกันข้ามโลกเลยทีเดียวเลยฮะน้องๆครับค้นพบตัวละครใหม่ๆที่น่าจดจำที่สร้างมิตรภาพและพร้อมเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกับเรานะครับเพื่อล่าสมบัติที่มีค่าเกินกว่าจินตนาการที่จะคาดถึงนะครับระบบการเล่นของเกมเป็นแบบแอคชั่นฮะมุมมองบุคคลที่3ผสมผสานกับระบบ Cover Based System นะครับหรือหาที่กำบังแล้วยิงนั่นเองครับและระบบการเล่าเรื่องเหมือนภาพยนตร์ตัวเกมนะครับลงบน Play 4เท่านั้นนะครับหาซื้อได้แล้วพร้อมโปรโมชั่นดี
และ Early Access Code นะครับจาก Uncharted 4 The Thief End ด้วยครับต้องบอกน้องครับว่าเกมนี้เป็นเกมดีจริงๆฮะออกมากี่ภาคก็ดังนะครับแหมต้องบอกเนี่ยผมนี่อยากเห็นพี่แกนะครับมาบุกป่าไทยแล้วล่ะครับมาเจอกับนักปิ้งไก่ในตำนานนะครับคงจะมันไม่น้อยเลยนะฮะนี่ก็คือข่าวทั้งหมดในสัปดาห์นี้ของรายการ WhatsApp Shooter ฮะน้องครับอย่าลืมฮะน้องครับเกม FPS หรือเกม Shooting เกมใหม่ล่าสุดในประเทศไทยนะครับใครอยากรู้ใครอยากแจมนะครับไปลุยกันนะฮะที่งาน Thailand Game Show Big Festival 2015ที่จะเกิดขึ้นนะครับณสยามพารากอนฮอลล์นะครับชั้น5ไปลุยกันเลยครับ16 17 18ตุลาคมนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับเกมนี้ Line Offside และสำคัญที่สุดฝากรายการนี้ด้วยฝากกด Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับไปแล้วฮะสวัสดีครับฝากติดตามพวกเราได้ที่ www.playpage.com นะครับ facebook.com/playpage และช่องทางสุดท้าย youtube.com กดค้นหาคำว่า playpage นะครับฝากกดแชร์และกดติดตามด้วย subscribe ครับ